นี่บรูไนใช้ภาษามลายูนะฮะหรือมาเลย์นั่นเองทีนี้สิ่งที่เราจะพูดวันนี้นะครับคำว่าภาษาอาเซียนเนี่ยนะครับมันเกิดจากแนวคิดของประเทศอินโดนีเซียที่ต้องการให้ภาษาอินโดนีเซียของตนเนี่ยนะครับเป็นภาษากลางเนื่องจากว่าในอาเซียนเราเนี่ยนะครับประชากรเนี่ยร่วม600ล้านเนี่ยนะครับประมาณ600ล้านหรือมากกว่าน้อยกว่าอยู่ที่สถิติตัวไหนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบันทึกสถิติของคนเนี่ยมันไม่มีความมันไม่สามารถหาที่ exact ได้คือแน่นอนได้แต่แน่นอนมันต้องมากกว่า600ล้านคนอย่างแน่นอนเพราะว่าวิกิพีเดียนะครับสารานุกรมที่ยิ่งที่มีข้อมูลและมีคนใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยวิกิพีเดียเนี่ยนะครับบอกอยู่ estimate อยู่ที่ประมาณ600ล้านแต่ถ้าเป็น CIA นะครับเว็บไซต์ CIA ของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ผมลงมาจิ้มตัวเลขดูแล้วอยู่ที่ประมาณ614ล้านคนนี่คือคนในอาเซียนทั้งหมดอินโดนีเซียเองมีประชากรอยู่ประมาณ270กว่าล้านคนนะฮะรวมๆ300ล้านครึ่งหนึ่งของอาเซียนคืออินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เลยพยายามที่จะให้ภาษาอินโดนีเซียเองเนี่ยนะฮะเป็นภาษากลางหรือภาษาราชการของอาเซียนนะครับภายหลังจากมีการประกาศใช้ตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้ว่ามาเลย์กับพูดภาษามาเลย์บรูไนพูดภาษาบรูไนสิงคโปร์พูดภาษาสิงคโปร์อินโดพูดภาษาอินโดจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะขยายความตรงนี้ออกไปนั่นก็คือว่าประเทศมาเลเซียเองนะครับเขาระบุในรัฐธรรมนูญของเขาว่าให้ใช้เป็นภาษาเมลายูนะครับภาษาเมลายูนะครับคำว่าเมลานะครับภาษาเมลายูเป็นภาษากลางนะครับหรือภาษาราชการประจำประเทศดังนั้นประเทศมาเลเซียเองจะมีภาษาราชการอยู่ประมาณ3-4ภาษานะครับด้วยความที่เขาเป็นพหุสังคมนะครับเขามีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชีนอาจีนนะฮะทมินหรือว่าชาวมาเลย์เองก็ตามประเทศมาเลเซียเองก็จะมีภาษาเมลายูนะครับเป็นภาษาหลักนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาจีนมันดารินด้วยนะครับแล้วก็มีภาษาทมินนะครับของแขกอินเดียเนี่ยครับฉะนั้นเป็นถึง 3-4 ภาษาเลยทีเดียวนะฮะฉะนั้นคนของเขาจะมีความสามารถด้านภาษามากแต่เรากลับมาที่ภาษามาลายูที่เราพูดถึงเมื่อครู่นะครับภาษามาลายูคือภาษาประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะครับเป็นภาษาราชการเลยนะครับทีนี้ลงมาดูที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์คือหนึ่งในสหพันธรัฐมาลายาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสหพันธรัฐมาลายาเองหรือสิงคโปร์เองก็คือชาวจีนที่เคยอยู่ในประเทศมาเลเซียนะฮะก็ย้ายถิ่นฐานไปรวมกันอยู่ที่เกาะเทมาเซกคุ้นๆไหมชื่อเทมาเซกเกาะเทมาเซกตัวนี้ก็คือเป็นประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันฉะนั้นภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ก็คือภาษาจีนมันดารินนะฮะภาษามาเลย์ฮะภาษามาเลย์นะเขาเรียกว่าภาษามาเลย์หรือมาลายูเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่ก็คือภาษาราชการแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับถัดไปประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับเป็นประเทศใหญ่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายภาษามากนะฮะบางสถิติบอกว่ามีถึง500ภาษานะครับด้วยเกาะประมาณ 17,000 กว่าเกาะตรงนี้ทำให้ภาษามันมีความหลากหลายเพราะมันถูกกันด้วยน้ำดังนั้นเนี่ยภาษาอินโดนีเซียเดิมเนี่ยนะครับก็คือชนกลุ่มใหญ่ของอินโดนีเซียคือชวาฉะนั้นมันจะเป็นภาษาชวานิสนะฮะแต่ภาษาชวาเนี่ยมีรากฐานมาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือมีรากฐานจากภาษาฮินดูมาก่อนทำให้ภาษามันมีระดับของมันและมันมีความซับซ้อนทำให้ยากแก่การศึกษาผู้ปกครองชาวดัตช์ที่เคยมาปกครองอินโดนีเซียแต่เดิมก็คิดว่ามันคงเป็นปัญหาสำหรับความเข้าใจในภาษาชวานะครับส่วนจะเอาภาษาดัตช์มาเป็นภาษาราชการของประเทศหรือเปล่าก็จะเป็นปัญหาอีกว่าดัตช์เองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสในสมัยนั้นก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติใช้ภาษาดัตช์ก็คงจะใช้แค่ตัวดัตช์กับตัวก็คือเนเธอร์แลนด์ฮอลันดาตัวเนี้ยกับประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นจึงคิดว่าคงไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ภาษาดัตช์นะครับและภาษาจาวาหรือจาวานิสเนี่ยก็มีความยากฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยภาษาที่ใช้รองลงมานะฮะและเป็นภาษาสื่อสารในแหลมมาลายูนั่นก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะฮะดังนั้นมาลายูก็ถึงถูกบรรจุเป็นภาษาราชการของภาษาอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วถือว่าเป็นประเทศใหญ่นะครับและมีอำนาจทางการเมืองสูงพอสมควรในอาเซียนเรานะครับเขาจึงไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่ามาลายูมากนักนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับทางมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อื่นๆหรือสหพันธรัฐมาลายาเดิมก็เลยเรียกภาษาประจำชาติตัวเองว่า
บาฮาซาอินโดนีเซียนั่นก็คือภาษาอินโดนีเซียนั่นเองนะครับส่วนบรูไนเป็นประเทศเล็กๆนะฮะตั้งอยู่ในเกาะบอร์เนียวนะครับอยู่ใกล้กับรัสซาบ้าและสลาวักนะครับซึ่งเป็นเกาะเดียวกันกับกะลิมันตันของอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นบรูไนก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับใครเขามากเป็นประเทศรวยอยู่แล้วนะครับรวยด้วยน้ำมันอยู่แล้วก็เลยเรียกภาษาของตัวเองว่าเป็นภาษามลายูฉะนั้นผมสรุปง่ายๆก่อนนะครับว่าภาษามลายูใช้กันใน4ประเทศหลักๆนะฮะซึ่งเป็นภาษาราชการของ4ประเทศหลักๆก็คือ1มาเลเซีย2อินโดนีเซีย3สิงคโปร์และก็4บรูไนนะครับนี่ไม่รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่เรารู้จักกันในภาษายาวีนะครับหรือกัมพูชาหรือศรีลังกาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในเกาะในบางส่วนทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันฉะนั้นอิทธิพลของภาษามลายูเองเนี่ยมีอย่างสูงฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขของคนที่พูดภาษามลายูนะเอาเป็นว่ามลายูไปก่อนนะครับมีร่วมประมาณ300ล้านคือครึ่งหนึ่งของอาเซียนฉะนั้นเนี่ยฮะด้วยนโยบายตรงนี้ที่อินโดนีเซียต้องการให้มีการใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษากลางนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันจะมีความสำคัญที่ถ้าเรามาเรียนรู้ว่าภาษาอาเซียนคือภาษาอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยในอาเซียนคงจะใช้ภาษาอังกฤษกันยากลำบากเพราะนะฮะแต่ละคนเกิดมานะฮะพูดไทยได้ปุ๊บก็พ่อแม่ยัดให้ไปเรียนภาษาอังกฤษกันเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังนิดหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย นะครับประมาณนี้ก็จะทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าในความสำคัญของอาเซียนเราเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งนึงเข้ามาคือภาษาอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราเข้าใจถึงภาษาอาเซียนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงภาษามลายูกันคอยติดตามชมนะครับ